นก็พอเรียนเชิญยิ่งขึ้นนะครับวิธีการผ่อนคลายที่ดีที่สุดก็คือเดินนี่นะครับบางท่านก็เดินตรงๆกันเลยท่านก็เดินตามสมองจะเดินไปไหนก็เดินแต่อย่าออกนอกวงนะครับเงินเหมือนที่เดินปกติที่เดินถ้าผมบอกจุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะชวนพวกเรามาทำความรู้จักกันง่ายๆนะครับถ้าใครอยู่ใกล้คนไหนก็ตักคู่คนนั้นนะครับทำง่ายๆนะครับหยุดครับอยู่ใกล้ใครครับเข้าไปจับมือเลยครับถามชื่อครับชื่ออะไรอะไรที่ทำให้พวกเราเดินเป็นวงกลมเพราะห้องที่เวทีที่จับเป็นวงกลมหรือเปล่าเพราะว่าจำนวนคนที่จำกัดถ้าลองสังเกตดูนะครับจะมีคนอยู่ 90% ของโลกนี้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองถูกอะไรกำกับให้เดินทุกเราทุกคนเดินอยู่ในกระแสนะครับทุกเขาทุกคนเดินอยู่ในกระแสเหมือนกับที่ผมทำกิจกรรมง่ายๆว่าผมไม่ได้บอกให้เดินเป็นวงแต่ผมบอกให้เดินตามคนข้างหน้าความจริงแล้วนะครับผมในสังคมเนี้ยไม่มีใครบอกให้เดินตามคนข้างหน้าแต่ทุกคนตามกันหมดเลยผมขอแจ้งกับท่านทุกท่านที่นี่ว่าท่านเป็นผู้สวนกระแสในสังคมที่เชี่ยวกรากของทุนนิยมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากจะฝากท่านกับลูกหลานที่เราขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องทำให้เขาเห็นกระแสเห็นข้อจำกัดครับคราวนี้สูดลมหายใจลึกๆนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วเดินต่อครับคนข้างหน้าก้าวทางซ้ายแล้วก็ก้าวทางเดินขึ้นครับเดินสบายๆเดินไปวงครับเดินขึ้นไปคราวนี้ปล่อยสายตาออกจากคนข้างหน้าครับมารู้สึกที่ก้าวตัวเองให้รู้ว่าเราก้าวเท้าซ้ายหรือขวามารู้สึกที่ก้าวเท้าของตัวเองกิจกรรมง่ายๆที่ผมทำเมื่อกี้ที่แสดงให้เห็นง่ายๆว่าทุกคนตกอยู่ในกระแสหมดเลยโดยไม่รู้ตัวเราจะต้องอยู่นอกกระแสเราต้องเห็นกระแสเราต้องรู้ตัวเราต้องตื่นคราวนี้ผมจะเล่นกิจกรรมง่ายๆอันหนึ่งก็คือเราจะสื่อสารในครั้งเราจะสื่อสารสารอันหนึ่งระหว่างวงสารที่จะสื่อไปเนี่ยผมจะมอบให้กับพี่เอ๋นะครับเป็นคนสื่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะกระซิบกับพี่เอ๋ไว้จะส่งสัญญาณอะไรขอให้ทุกท่านให้นิ่งคอยสังเกตว่าสัญญาณอะไรที่จะไปถึงตัวท่านจะมาถึงมือขวานะครับแล้วท่านรับสัญญาณอะไรมามือขวาให้ส่งสัญญาณแบบนั้นไปที่มือซ้ายทันทีพี่เอ๋ที่ส่งไปทางซ้ายพอกลับมาปุ๊บทางขวาแล้วก็ให้สัญญาณผมไม่ได้รับแล้วถ้าสัญญาณกลับมาก็แสดงว่าได้รับแล้วครับผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ทุกคนจับมือกันครับสบายๆครับไม่ต้องเครียด จับมือกันไว้ครับพี่เอ๋ครับเริ่มส่งสัญญาณครับเริ่มส่งสัญญาณได้เลยครับพวกเราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยพวกเราต้องถึงจุดที่มันพวกเรารอรับกันได้นะครับขอเฉลยนิดได้ไหมขออะไรสัญญาณนิดเดียวครับผมครับผมนะทุกคนลืมตาครับสบายสบายครับช่วยเฉลยสบายสบายครับแป๊บเดียวสัญญาณเนี่ยมันสำคัญตรงนี้ครับเราหลับตาอยู่เนี่ยถ้าเราไม่นิ่งและอะไรจริงเนี่ยเราจะสัญญาณคือบีบมือใช่ไหมครับตอนแรกผมไม่บอกเลยเนี่ยไม่บอกว่าสัญญาณคืออะไรเราจะรู้สึกเหมือนเรื่องปกติที่มีคนมากระตุกมือความจริงแล้วเราไม่รู้สึก เหมือนรู้สึกแต่ใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการสื่อสารแบบนี้ไม่สมบูรณ์สัญญาณต่อมาสัญญาณ3สัญญาณที่ผมให้พี่เอ๋เนี่ยอันนึงบีบแรงมากอันนึงบีบเบาๆอีกอันนึงบีบกลางแต่ก็ยังหายสัญญาณที่หายไปเนี่ยสมมติว่าการทำงานเชิงท็อปดาวน์นี่ผู้บริหารไอ้นี่ผู้อำนวยการไอ้นี่หัวหน้าฝ่ายไอ้นี่หัวหน้าหมวด
อันนี้ครูนี่นักเรียนนี่รุ่นน้องถ้าทำงานแบบท็อปดาวอย่างเงี้ยเราส่งสารแบบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับเพราะว่าวินาทีนึงที่ใจของคนคนหนึ่งที่สำคัญมากสมาธิเขาไม่ได้อยู่กับตัวงานงานทั้งหมดที่ส่งผ่านมาหายเลยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะครับในวงกรอะไรก็ตามทุกคนถ้าไม่รวมกันเป็นหนึ่งได้ไม่รู้กันและกันไม่มีเป้าหมายเดียวกันไม่รู้โค้ดไม่รู้สัญญาการสื่อสารด้วยปากไม่สมบูรณ์การสื่อสารด้วยภาษาไม่สมบูรณ์การสื่อสารด้วยอวัจนภาษายิ่งไม่สมบูรณ์อันนี้คือเฉลยตอนท่านไปทำอย่าเฉลยเร็วนะครับแต่วันนี้ผมมีเวลาวันนี้ก็พรุ่งนี้ถามไปจนนี้ก็เด็กๆเขาจะเก็ตเองว่าอ๋อสำคัญแต่วันนี้ผมขออนุญาตบอกด้วยการบอกเล่าท่านจะยังไม่สัมผัสถึงความรู้สึกนี้หรอครับที่ว่าทำงานแล้วคนหนึ่งหายไปพังทั้งระบบเขาไม่ทำอ่ะแต่จะทำไงเขาไม่ทำนะครับ